สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินทร์วัฒน์พัฒนวิรคุณนะครับสำหรับเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ครับมีข่าวร้ายสำหรับคนที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวแสวงหาอากาศที่หนาวเย็นในสุดสัปดาห์นี้พอดีครับจากกราฟิกของอากาศครอบคลุมข่าวสารนะครับวันนี้ชัดเจนว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมประเทศไทยนั้นมีกำลังที่อ่อนลงแล้วตามสูตรเลยครับจากนี้ไปจนถึงวันพุธหน้าทั่วไทยจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น 1-3 องศาครับแต่ในขณะที่ธรรมชาติกำลังปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงนี้อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ส่วนใหญ่ครับจึงยังอยู่ในลักษณะของการทรงๆพอๆกับเมื่อวานมีบ้างบางที่นะครับที่ภาคเหนืออีสานวันนี้ยังเย็นลงกว่าเมื่อวาน 1-2 องศาครับกรุงเทพเช้าวันนี้แม้จะยังมีอากาศเย็นแต่อุณหภูมิต่ำสุดก็สูงกว่า20องศาแล้วนะครับแล้วจะเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้ที่แสวงหาพื้นที่หนาวเย็นอย่างไรนะครับผมได้นำข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ของกรมอุตุนิยมวิทยามากำหนดพื้นที่ขอบเขตอากาศหนาวก็พบว่าล่าสุดเช้าวันนี้ครับพื้นที่อากาศหนาวที่ต่ำกว่า16องศานั้นเหลือในภาคอีสานที่น้อยลงกว่าเมื่อวานแล้วนะครับขณะที่ภาคเหนือยังมีอยู่โหมดอากาศหนาวทั้งภาคเป็นส่วนใหญ่ดูแล้วไม่เห็นจะเป็นข่าวร้ายเลยคุณแซกยังครับเท่านี้ยังไม่พอครับเราต้องดูลึกลงไปครับก็เพราะว่าอุณหภูมิต่ำสุดของพื้นที่อากาศหนาวส่วนใหญ่ยกขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 14-16 องศากันดังนั้นโดยที่ต่ำกว่า12องศานั้นไม่มีแล้วนะครับจึงแสดงว่าแม้ตอนนี้เหนืออีสานจะยังมีอากาศหนาวแต่ก็เป็นอากาศหนาวที่ไม่มากเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับนี่จะเป็นข่าวร้ายของการเดินทางขึ้นเหนืออีสานเสาร์ที่นี้อาจจะหาพื้นที่อากาศหนาวเย็นได้น้อยลงแล้วนะครับนายวรพจน์คู่นางวิวัฒนางกูลนะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือบอกว่าเสาร์ที่นี้อากาศหนาวจะเหลืออยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านการเดินทางตอนเช้าให้ระวังหมอกหนาด้วยนะครับนายรักษพลพอจิตศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานบอกว่าเสาร์ที่นี้พื้นที่อากาศหนาวจะยังอยู่ทางด้านอีสานตะวันออกและอีสานใต้ส่วนอีสานด้านตะวันตกนั้นอากาศไม่หนาวแล้วครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีแผนเดินทางเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะครับส่วนท่ามกลางความร้อนแรงทางการเมืองกับการพิจารณาถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์และนายสมศักดิ์นายนิคมกรุงเทพในช่วงเที่ยงวันนี้ครับก็มีเส้นทางที่ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยนะครับภาพจากกล้องทาวเวอร์แคมบนยอดตึกอาคารมลินนถนนพระราม4วันนี้กรุงเทพมีหมอกที่ปกคลุมหนาตาขึ้นกว่าทุกวันตั้งแต่เมื่อเช้าครับขณะที่อาคารรัฐสภาครับตอนนี้อากาศแจ่มใสแดดดีอุณหภูมิล่าสุดเกือบ30องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดประจำวันนี้จะเดินหน้าร้อนแรงไม่แพ้การเมืองครับคืออยู่ที่ 32-33 องศาใครอยู่แถวนั้นระวังอันตรายจากความร้อนและรังสี UV เวลาอยู่กลางแจ้งนานๆด้วยนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงล่าสุดตอนนี้นะครับเพราะนี่คือทีวี360องศาสวัสดีครับ